นี่คือ1ศตวรรษที่เราทุ่มเทให้กับการผลิตสื่อคุณภาพและเป็น1ศตวรรษในการผลักดันให้ธุรกิจ SME ไทยพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องนับย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2544บริษัทพีเพิลมีเดียจำกัดถือกำเนิดขึ้นในช่วงเวลาที่ถือได้ว่าเป็นยุคแห่งการฟื้นฟูหลังจากที่ประเทศไทยประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในปี2540ณขณะนั้นความพยายามในการแก้ปัญหาของภาครัฐคือการเน้นส่งเสริมให้เกิดธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้เกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นมากมายจากสภาวะดังกล่าวประกอบกับความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สื่อคุณภาพที่จะอยู่เคียงคู่สังคมบริษัทพีเพิลมีเดียจำกัดจึงคิดผลิตรายการโทรทัศน์ที่สามารถเป็นเวทีในการจุดประกายความคิดทางธุรกิจตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมและเติบโตในฐานะผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพซึ่งนั่นเป็นที่มาของรายการ SME ชี้ช่องรวยรายการของเรามีข้อมูลดีๆในการทำธุรกิจจากแนวคิดและรูปแบบที่ได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทำให้รายการ SME ชี้ช่องรวยประสบความสำเร็จอย่างมากในฐานะรายการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME ที่ดีที่สุดที่เคยมีมาจากวันนั้นถึงวันนี้เกือบ10ปีที่รายการ SME ชี้ช่องรวยออกอากาศอย่างต่อเนื่องทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11กรมประชาสัมพันธ์และไม่เพียงเท่านี้ People Media ยังคงพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องสู่การผลิตสื่อคุณภาพมากมายที่มีความโดดเด่นทางด้านเนื้อหาและการนำเสนอนอกจากนี้นิตยสาร SME ชี้ช่องรวยคืออีกหนึ่งช่องทางสื่อที่ People Media สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อการพัฒนาธุรกิจ SME โดยนำเอาเนื้อหาจากรายการโทรทัศน์และสาระความรู้ทางธุรกิจมานำเสนอเพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการ SME ให้มีแนวคิดในการทำธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นนิตยสาร SME ชี้ช่องรวยได้รับการตอบรับจากผู้อ่านสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยและต่อยอดสู่การรวบรวมความรู้และหลักคิดทางธุรกิจที่น่าสนใจมาจัดทำเป็น Pocketbook สำหรับผู้ที่สนใจในการลงทุนสร้างอาชีพซึ่งต่อมาได้กลายเป็นแหล่งรวมอาชีพที่มากที่สุดจากความสำเร็จที่ผ่านมาในฐานะผู้ผลิตสื่อคุณภาพเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการไทยนับว่าสอดคล้องกับพันธกิจของสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในการเป็นสถานีข่าวสารความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนฉะนั้นในวาระสำคัญที่สถานีครบรอบ23ปีในเดือนกรกฎาคมนี้จึงได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมชี้ช่องรวย2011โดยมุ่งหวังให้เกิดการขยายตัวในภาคธุรกิจ SME ไทยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศโดยภายในงานได้รวบรวมผู้ประกอบการธุรกิจ SME มากกว่า200บูธจากทั่วประเทศภายใต้แนวคิด Mid-Year Business Plan Sale มหกรรมลดราคาการลงทุนทางธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีเพื่อคืนกำไรให้สังคมอีกทั้งในงานครั้งนี้ยังเต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายประกอบด้วยการอบรมสัมมนาการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างทักษะในการทำธุรกิจสำหรับคนที่คิดจะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่รวมถึงการให้คำปรึกษาและบริการทางการเงินสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนตั้งต้นในการทำธุรกิจโดยมีสถาบันการเงินหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่พร้อมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันช่วยเหลือติดปีกให้ SME ไทยสามารถ Go Inter ได้และสัมมนาคุณสุดพิเศษสำหรับผู้ที่มาร่วมงานและลงทุนทางธุรกิจหรือบริการตั้งแต่มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปสามารถลุ้นรับรถกระบะไฮลักซ์วีโก้ทั้งหมดนี้คือความหลากหลายที่ทุกท่านจะได้รับเมื่อมาร่วมงานมหกรรมชี้ช่องรวย2011 Mid-Year Business Plan Sale 30 มิถุนายนถึง 3 กรกฎาคมนี้ณ MCC Hall The Mall บางกะปิมหกรรมทางธุรกิจครั้งใหญ่
ที่จะทำให้คุณเป็นเฒ่าแก่ได้โดยไม่ต้องรอนานผู้ประกอบการใหม่กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ SME ไทยกำลังจะเข้มแข็งที่นี่และเศรษฐกิจไทยกำลังจะเริ่มเติบโตที่นี่